บถามว่านักท่องเที่ยวที่มาพักนะครับพื้นที่หลักก็คือเขาหลักนะแล้วก็ในเมืองบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นนักเที่ยวชาวยุโรปเป็นเยอรมันเป็นพวกสแกนนะครับเป็นกลุ่มฝรั่งเศสอังกฤษนะเป็นถือว่าเป็นนักเที่ยวที่มีคุณภาพดีแล้วก็พักค่อนข้างจะหลายวันนะตั้งแต่ประมาณสัก 2-3 วันขึ้นไปบางครั้งจนไปถึงเดือนนึงก็มีนะครับแต่นักเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพวก FAT เป็น family นะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากนะเพราะว่าด้วยที่ว่าโรงแรมเนี่ยเมื่อเขารับตลาดยุโรปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ไปรับตลาดจีนนะครับแต่อาจจะมีบ้างแต่เป็นจีนที่มีคุณภาพหน่อยแต่จีนที่เข้ามาในเมืองพังงาเองเนี่ยที่มาหลากหลายเนี่ยก็คือเช่นมาจากภูเก็ตมาจากอินเดียก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกเป็น one day trip คือมาเช้าเย็นกลับนะครับก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอ่าวพังงาซึ่งสามารถที่จะเที่ยวได้ทั้งปีนะครับก็ไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเขาพิงกันนะเกาะเจมบอนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปสิมิลันนะครับพวกนี้ก็ตรงมาลงท่าเรือสุรคุณท่าเรือท่าด่านอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นจีนเยอะตอนนี้ก็โดนยกเลิกไปพอสมควรนะครับเพราะว่าโดยนโยบายของทางประเทศจีนเองที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนออกนอกประเทศนะครับซึ่งผมก็มองว่าโดยนโยบายของจีนตรงนี้ถือว่าเป็นการสกัดเลยนะครับเพื่อที่ไม่ให้โรคนี้มันได้ติดต่อไปสู่ประเทศอื่นเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวไปประเทศนู้นประเทศนี้คนจีนตอนนี้ก่อนหน้านี้คือนโยบายเขาเปิดประเทศมันเขาจะควบคุมยากนะฮะทีนี้พอมีอย่างนี้เขาสามารถที่จะควบคุมง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเรามองในแง่ของในอนาคตนะครับระยะยาวนะการที่เราเสียจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจำนวนเท่านี้นะครับซึ่งอย่างพังงาเองเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่าเราเป็นนักเที่ยวยุโรปเป็นหลักก็ดีกว่าที่ปล่อยให้จีนเข้ามาแล้วก็มีนักเที่ยวก็เป็นการเรียกว่าคลางแคลงใจนะครับมันจะมีผลพลอยให้นักเที่ยวยุโรปที่มีอยู่เนี่ยกับประเทศเขาเองด้วยนะเราก็ยิ่งแบบเท่ากับเสียแบบซ้ำซ้อนเลยนะเป็นดับเบิลเลยนะซึ่งจำนวนนักเที่ยวที่มาพังงาเองไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะถือว่าไม่เยอะมาก